ดีค่ะชื่อดาวนะคะหรือไทยแก้วชะอ้อนนะคะอาชีพของดาวนะคะทุกวันนี้ก็รับงานอีเวนต์นะคะเกี่ยวกับร้องเพลงพิธีกรนะคะถ่ายแบบอะไรต่างๆมากมายเลยนะคะแต่สิ่งที่เป็นประสบการณ์ชีพใหม่ของดาวนะคะดาวคิดว่าอาชีพพิธีกรอาชีพที่ดาวชอบมากๆเลยนะคะเพราะถือว่าเป็นการที่ดาวได้แสดงความสามารถและเป็นการที่ทำให้งานนึงเนี่ยสำเร็จลุล่วงไปได้เฉพาะตัวเราเลยนะคะทุกวันนี้เราทำงานพิธีกรอยู่นะคะก็ทำมาหลายปีดีดังเลยนะคะแต่คิดว่างานอื่นๆเกี่ยวกับด้านพิธีกรเนี่ยมีอีกมากมายเลยนะคะดาวก็เลยทำยังไงดีนะอยากจะลองไป MC ที่เข้าโฟร์สินค้ากันดูแต่เราไม่มีความรู้เลยก็คิดว่าเอาล่ะเริ่มเลยนะคะดาวก็เลยไปโรงเรียนนะคะเทรนนิ่ง MC ของพี่บุ๋มนะคะวันแรกที่ดาวไปนะคะก็รู้สึกประทับใจนะคะเพราะว่าทุกคนที่ไปเรียนนะคะก็มีความตั้งใจเหมือนกันเลยคืออยากจะกล้าแสดงออกแล้วก็อยากจะเอาเป็นอาชีพไม่น่าเชื่อเลยใช่ไหมคะว่าอาชีพพิธีกรจะเป็นอาชีพที่เป็นรายได้ที่ดีมากๆเลยนะคะเราอายุขนาดนี้ดาวอายุจะ40แล้วนะคะอายุเป็นเพียงตัวเลขนะคะอาชีพพิธีกรเนี่ยอายุไม่เกี่ยวเลยนะคะยิ่งเรามีประสบการณ์มากเท่าไหร่นะคะเราก็ยิ่งเก่ายิ่งเก่งนะคะและทำให้งานเนี่ยราบรื่นเลยนะคะก็ตัดสินใจไปเรียนนะคะและสิ่งที่เราได้มาก็คือไม่ผิดหวังเลยดาวไม่เคยมีความรู้เลยนะคะว่าเวลาเข้าโฟร์สินค้ากันเขาต้องมีจุดเริ่มต้นยังไงปิดงานยังไงนะคะแต่ตั้งแต่ไปเรียนมานะคะบอกเลยว่าพอไปทำงานแล้วนะคะเพิ่งเข้าใจคำว่าฮาร์ดเซลล์นะคะเข้าใจคำว่าโฟนขายสินค้าเป็นยังไงโฟนเรียกคนดูเป็นยังไงนะคะตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะคะดาวก็ยึดอาชีพ MC ตรงนี้เป็นอาชีพหลักเลยนะคะต้องบอกเลยนะคะว่าแอบกระซิบดีไหมคะเป็นอาชีพที่สามารถเลี้ยงดูเราได้เลยทีเดียวนะคะกับตัวเราและครอบครัวเลยนะคะลองมาเรียนกันดูนะคะแล้วจะรู้ว่าความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดความรู้ไม่มีคำว่าจำกัดนะคะสามารถเรียนรู้กันได้และไปเรียนกันเจอกันที่เทรนนิ่ง MC ของพี่บุ๋มนะคะรับรองว่าดีแน่นอนค่ะ